สวัสดีน้องชายที่ได้รักทุกคนนะครับบอกเลยว่าพี่ไม่ค่อยได้ทาคลิปสรุปอัปเดตแต่ว่าอัปเดตนี้คือมันใหญ่จนแบบผมจะจะทำมากนะครับก็ไม่รู้จะทําออกมาด้วยดีหรือเปล่านะครับเพราที่ชอบผมในการทําคลิปสรุปอัปเดตแบบนี้อีกฝากกันกดไลค์เยอะๆนะครับถ้าคลิปนี้คนกดไลค์เกินสามร้อยไลค์พี่อาจจะกลับมาทําแบบสรุปทุกอัปเดตเลยก็ได้นะบางทีพี่อาจจะสรุปทุกอัปเดตไม่ไม่แบบว่าไม่ไมไมครบ,คบก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับอัปเดตนี้พี่ได้ลองเล่นไปประมาณ 2- 3ชั่วโมงก็ค่อนข้างนานนะก็จะมาบอกเท่าที่รรู้้นนนนะคคคััับบเเเกกกกีี่ยวอปดตทุโ็ อดูกันแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแ like, ชร์ติดตามมันก็ไปดูสปอนเซอร์กันก่อนเลยครับน้องชายร้านนีโมชอ็อปบริการแบบต่างๆอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาเว็บนะครับมีทั้งแมป est, มเพสเซอร์เมท้าเก้าเก้าทอร์เร็ตเทวเวอร์ดีเฟนส์และไก่ต้านผลตื่นสุดคุ้มด้วยนะครับโอ้โหใครสนใจนะครับเพียงแค่กดสั่งซื้อเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ username นะครับเฟซบุ๊กแล้วก็ติ๊กรับทราบรับทราบด้วยนะครับไม่ต้องใส่รหัสแล้วนะนะแต่แค่ username อย่างเดียวเพื่อที่จะส่งไปทางจดหมายนะครับใครสนใจพี่จะแปะลิิงงงงกกกกกก์ไไไไวว้้้้้้้ดดาาาาานน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 ลลลล่่่เเเเยยยยยะะะะะคคครรรัััััับบบบบีีีฮ็็จมมบบมตแอออๆปสซืชโฆษณ นิดนึงนี่ครับน้องชายสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาตัวดาเมจตึงๆในตอนนี้เนี่ยเอาไปฟาร์มนะครับก็อย่าลืมร้านนี้มอชอปนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเปิดขายเร็วมากนะทุกคนอย่าลืมไปซื้อกันได้นะครับผมสำหรับตัวดาเมจ12ล้านนะทุกคนโอเคเข้าสู่เนื้อเรื่องกันดีกว่านะครับโปรโมทให้เขาเยอะเกินนะครับอย่างที่บอกพี่ทำสรุปอัปเดตคลิปแรกนะครับสำหรับเพชรซิมใช่ป่าว่าน่าจะใช่แหละถ้าคลิปนี้เกินสามวันไรก็อาจจะมีคลิปแนวแบบอัปเดตสรุปอัปเดตอย่างเงี้ยเรื่อยๆอีกนะทุกคนโอเคมาโอ้พ บอกว่าพูชชั่นเนี้ยมันเอามายังไงโอเคป่ะเอออย่างร okay, าออาแรกผมจะอิงเป็นหลักเลยนะทุกคนก็ด้านขวาล่างกดไปเลยอัปเดตริเวอร์สามเนีเข้ามาด่านที่75นะทุกคนคือด่านนี้เลย นี่ครับผมด่านเจ็ดสิบห้ารีเบิร์ตตรงนี้เลยดูดิสวยงามมากเออไม่ใช่สวยงามสวยงามเออสวยงามไหมนี่ครับผมรีเบิร์ตสามนี่ะครับที่เข้ามาตามนี้แล้วก็นิวแอร์เรียนะครับเพิ่มมาจากตอนแรกมีเจ็ดสิบสี่ด่านเพิ่มมาเป็นเก้าสิบเก้านะครับบอกได้เลยว่าโคตรเยอะนะครับต่อไปก็เป็นสัตว์เลี้ยงมาใหม่นะครับก็คือพวกเอกใหม่เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนไปดูนะว่ามีอะไรกันบ้างก็คือมีถึงแม็กเลยอ่ะเพราะว่าต่อไปเดี๋ยวมันจะไปโวใหม่แล้วนะทุกคนนี่ครับผมแม็กถึงขั้นที่นินะครับถ้าเนี่ยใช้เเเวลาานนนก็หมมือดิครับร้านนี้มอช็อปนะสปิ หน่อยนิดนึงนะครับผมโฆษณาอย่างเยอะคลิปเนี้ยนะครับ <laughs> นี่ตัวนี้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นด่านที่99อันนี้คือพิเศษอย่างหนึ่งนะทุกคนอยากจะให้มาดูนะมันไม่ใช่พิเศษอะไรครับอ่ะด่านท้ายไม่มีอะไรครับนี่แต่ข้างบนครับผมคือมันจะไปแบบจัก,กรวาลใหม่หเลยเนี่ยกดกัน เนี่ยกำลังจะมาไม่รู้อัปเดตทีตอนไหนมันไม่บอกด้วยน่าจะเดือนหนึ่งบ้างผมไม่แน่ใจนะทุกคนน่าจะนานแหละอ่ะอัปเดตต่อไปที่เข้ามานะครับก็คือนิวบอสเชนนะครับน่าจะเป็นแบบกล่องหีบสมบัติบอสอะไรเงี้ยแบบแรงขึ้นหรือเปล่านี่ไม่ชัวนะครับใครรู้ก็บอกได้บางสิ่งบางอย่างพี่ไม่รู้ก็จะบอกว่าไม่รู้นะครับถ้าไหนรู้ก็จะบอกว่ารู้แต่ส่วนมากพี่จะรู้เลยทำคลิปสรุปอัปเดตคร่าวๆนะครับเพราะว่าพี่อันไหนที่พี่ไม่รู้แล้วพี่รู้พี่ก็เลยแบบเอออยากบอกไนงะประเด็นอนะ่ะนิวเนนะค,นะนนนนะคนอันนี้เลยนะครับ นิวแล้งไม่รู้ว่าแล้งตันเท่าไหร่แต่เห็นคนบอกว่าแล้งตัน18อันนี้พี่ไม่ชัวนะครับก็แล้งตันเท่าไหร่บอกได้นะครับทุกคนพี่ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้พี่พิ่งแร้งเท่าไหร่เนี่ยสิแล้วก็ฟาร์มไปที่นี่หน่อยนะพี่เกียดฟาร์มนะทุกคนแล้วก็นิวอัปเกรดนะครับนิวอัปเกรดก็น่าจะพวกอัปเกรดพวกนี้หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมหรือว่าความหมายพี่มันไม่ถูกว่ะใช่เปล่าอัปเกรดพวกนี้ไม่ชัวเหมือนกันมาสิบบางอย่างคือมันมันมันไม่เคลียร์ไงมัน2แง,ง่2ง,งามนะครับน ให้เราไปเก็บหาพวกไอที่มเป็นเหรียญแมวอะ่ะนั่นแหละโอกาสได้เช็นนี้ก็จะเพิ่มขึ้น new achievement นะครับแล้วก็ new free reward แล้วก็ new c a n e pattern อ่ะเดี๋ยวสามอันนี้ผมจะพาไปทีละอย่างนะครับอย่างแรกคือ new achievement นะครับมันจะเข้ามาใหม่ก็คือเป็นอันนี้นะทุกคนอันนี้เลยนะครับนี่ถ้าเราทำเสร็จแล้วเนี่ยทำลาย อ่เพนนตะเหรอสี่พันนะครับสี่พันตัวก็จะได้สมุดเล่มนี้ไปเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าสมุดแต่ละเล่มเนะี่ยที่มันเข้ามาใหม่เนี่ยมันมีหน้าที่อะไรบ้างถ้าผมบอกถูกนะทุกคนโอเคนะประมาณนั้นแล้วต่อไปคืออะไรนะฟรีริวาร์ดกับน New Can ิวแคนเบอร์เทิร์นอันนี้นิวแคนเบอร์เทิร์นเอาถ้าแบบที่พี่เข้าใจเลยนะน่าจะเป็นเหมือนแบบอินเด็กหรือเปล่าอินเด็กก็คือจะเป็นเหมือนคอลเลกชันนะครับทุกคนเนี่ย คอลเลคชันก็คือตรงนี้คือเป็นเป็นเหมือนแบบเที่ยวดูว่าเออเรามีคอลเลคชันอะไรกันบ้างนะครับรีวาร์ดก็คือตรงนี้ของฟรีนะครับเหรียญพวกนี้หายยังไงนี่ที่จะมาซื้อพวกนี้ใช่ไหมราคาหลักหลักแบบหลายล้านจัดนะทุกคนง่ายๆครับผมคือให้เรานะครับเก็บพวกตัวพวกเนี้ยเก็บไปเรื่อยหนึ่งตัวเท่าับหนึ่งเหรียญครับตอนนี้พี่มีทั้งหมดกี่เหรียญวะทวดสองร้อยเจ็ดสิบสามนะครับเนี่ยไม่ต้อเขียนเลยว่า redeem in the index machine นะครับได้รับจากเพชรทุกตัวเนี่ยในอินเด็กนะครับของคุณกกก็คคืือออออ1 1ตััััววเเเเท่่่าาบบบหรรีีียยญนนนนะะะฮไได้้้ลพผปซ ไม่รู้ว่าคืออะไรตอนในไลฟ์ไงก็ใครที่อยากจะแบบตอนอัปเดตอย่างเงี้ยไม่มีคนที่แบบว่า จะไปดูอะไรเงี้ยก็มาดูพี่ได้นะครับพี่ไลค์ทุกอัปเดตนะครับผมมามาร่วมดูกันได้นี่พี่ไปซื้ออันนี้มาอ๋อพี่ไปซื้อไอเดคแคร์บวกหนึ่งสล็อตเออเนี่ยครับโบนัสสล็อตคืออะไรวะคือมันจะสามารถใส่เดคแคร์เพิ่มได้อีกช่องหนึ่งอ่ะเอาง่ายๆเถอะนะทุกคนอ่าแล้วก็แบตเทิลแคร์นะครับเหมือนกันแบตเทิลแคร์ผมว่าน่าจะอิงจากจากอินเด็กเลยนะดูดิอันนี้รอบไปแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นใช่ป่าวะโอ้โเยอะผมไม่รู้ว่ารูปดาวเนี้ยคือยังไงนะสามารถบอกกันได้นะพี่ก็ไไไไไมม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 ม่่่่่่่รรรรรรรูู้้้้เเหหืืออออออนน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 นกกกกัััััััววววาาาาาจะะะสุยงงคคคบบดดป์ีีพตตผแล็ ไปก็จะเป็นนิวชามนะอันนี้คือแบบเด็ดจัด New นิวชามนะก็ชามตัวตนบอกเลยว่าราคาขึ้นหรือลงไม่แน่ใจแต่ว่าแต่ว่าพี่เปิดได้รอย l t ที่ชามนะครับในไลฟ์เลยนะทุกคนลองกดดิป๊บเผื่อจะออกอุ้ยได้ไลติ้งเลยวะา900,000เพชรเฮ้ยดวงโคตรดีเลยนะทุกคนก็ชามนะครับที่เข้ามาหลัก,ลกๆก็จะมีอยู่4อันนะครับที่พี่ จำได้ก็จะมีอัวหลอดนะครับอัวหลอดทำอะไรได้ครับมันจะเพิ่มให้2ช่องแต่คือจริงๆก็ได้แค่ช่องเดียวนั่นแหละเพะว่าอีกช่องหนึ่งอ่ะก็คือตัวมันเองนั่นแหละนะครับแล้วก็ใส่ได้แค่1ตัวต่อหนึ่งอันนะครับอันที่2ก็จะเป็นไลทติ้งชามนะครับเมื่อใส่เลี้ยงของคุณนะครับใส่ชามอันนี้ไปนะครับมันเหมือนฟิลแบบใส่สมุดไลทติ้งอ่ะเออต่อหิ้วตัวหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น x อีชามนะครับเวลก็จะเพิ่มขึ้นสามรับเยครมเชรนต์ ทีทีลงมานะครับก็พี่ลองและใช้เวลาโคตรนานดรอปทีหนึงไม่รู้ว่าจะบัฟหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็6กแ0นเกว่าเพรใครอยากได้ก็ไปจัดนะครับทุกคนสี่อย่างนี้ลหลักที่เข้ามาแล้วก็คิดที่เข้า2องแสนเจ็ดนเพันนะครับแบบค่าประมูลและบมันอะนะนะทุกคนก็ดาเมจด ถ้าถ้าติดคีดาเมจเพิ่มคูณ5ฟีลเหมือนสมุดอะแต่นี่ผมไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าทุกคนเนี่ยที่จะดาเมจแรงๆเนี่ยก็ใช้สมุดคีดกันอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะเนี่ยอย่างผมก็ใช้คีดสองเล่มเลยนะก็เลยคิดว่าไอชามเนี้ยไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ไม่ต้องเอามาใส่หรอกก็ได้นะของพี่นะพี่รู้สึกว่าไม่ค่อยจำเป็นมากเท่าไหร่นะครับนะอะไรเข้ามาอีกอัปเดตใหญ่มากๆนะทุกคนก็จะพยายามบอกให้มันทั่วถึงนะครับนิวเอนชาร์ดนะครับสมุดมาใหม่อีกแล้วไม่พอไม่พักนิวไอเทมอันนี้คือเยอะมากครับผมแล้วก็นิวทง,ทง สายมาใหม่ที่กดพูดอะ Secret Room and Key นะครับมาใหม่ Bundle of i t e m นะครับโห oh, มามาเต็มอะแล้วก็พวกมินิโกมินิเกมนะครับในแบบมีพียบอนโดนอาเดี๋ยวเอาเหลักๆล,ละกันที่ทุกคนอาจจะงงคืออะไร Enchant นะครับผมสมุดมาใหม่ก็ตามเนื้อที่มันบอกเลยคืออันนี้ครับผม Explosive คืออะไรอันนี้ผมลองแนละ้วก็คือมันเหมือนฟิลแบบ Lighting เลยอะเออแต่ว่าแค่มันจะมันจะเบาวกว่านะครับ Lighting คือมันจะพังแต่นี้มันจะเบาวกว่าแต่แต่ว่าข้อดีนะครับก็คือว่าถ้าเราใสา่อันนี้เข้าไปแล้วอะสเสยีของเราเนี่ย มันจะแบบทุกตัวมีโอกาสติดไอ้ตรงนี้หมดเลยมันจะระเบิดอ่ะคือง่ายๆระเบิดแบบแรงอ่ะถ้าถ้าแบบหลายๆตัวรวมกันนะแต่ถ้าตัวเดียวไม่ค่อยแรงครับผมลองแล้วอันนี้อาจจะแบบอธิบายไม่เข้าใจขอโทษด้วยนะเม้นเม้นได้แต่พี่อาจจะตอบส่วนอันนี้พี่มันจะเพิ่มความความกว้างอ่ะแบบแถบของเราอ่ะให้มันให้มันกว้างขึ้นนะครับอันนี้พี่ไม่ได้ลองไม่รู้นะครับแต่รู้ว่าคาฟยังไงรู้นะครับว่าน,นี่คาฟยังไงใครรู้บอกได้หน้านี้พี่ไม่รู้จริง อะไรไม่รู้ผมก็จะบอกไม่รู้นะอะไรรู้ก็จะบอกว่ารู้นะครับหมดแล้วใช่ไหมประมาณนี้แล้วกันนะครับ New Enchart New ิสมุดอะต่อไปนะครับเป็น New Item พี่บอกเลยว่าเยอะมากจะเอาที่แบบผมพอมีแล้วกันนะครับทุกคนก็อันนี้ มินิเชนนะเห็นทุกคนนะหรือว่าตอนที่ผมไลฟ์บอกว่าดรอปจากลัคกี้บ็อกซ์คือนี้นะผมโอกาสดรอปน่าจะยากแหละมั้งพี่ไม่แน่ใจแต่ลัคกี้บ็อกซ์เนี่ยผมไปเปิดด่านท้ายมาก็ได้ของโคตรดีเพราะว่าพี่มีเกมพาร์ทใหม่ด้วยนะครับคือซูเปอร์ดรอปอันนี้2 4 0พันสร้บัลโคตรแพงเลยนะทุกคนอ่ีผมจะลองเปิดอันนี้ดูนะมินิเชนปั๊บได้อะไรเนี่ยของก็ตามเนี่ยคุ้มไหมหกแสนเพชรใครคิดว่าคุ้มก็คอมเมนต์มาให้ไม่คุ้มก็คอมเมนต์เหมือนกัน <laughs> แล้วก็มีธงมาใหม่2ธงที่ผมรู้นะเอ้ยอาจจะหลายธงก็ได้เพื่วนนเออนิวธงนิวธงอ้าวมันไม่มีบอกอ่ะก็จะมี2ธงที่ผมรู้นะก็คือจะมีชายนี่แล้วก็เรนโบว์นะครับข้อดีคือถ้าเราปักปุ๊บเนี่ยตัวละครฮิ้วไม่ใช่ตัวละครสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยที่อยู่ในธงที่เราปากักชายนี่หรือเรนโบวนะ์เนี่ยตัวละครจะเปลี่ยนไปตามนั้น,นเลยนะทุกคนอย่างเช่นถ้าเป็นเรนโบว์ทุกตัวจะเป็นเรนโบว์หมดเลยเออไม่ใช่แบบสแตทเป็นเรนโบว์นะทุกตัวเป็นเรนโบว์ด้วยเปลี่ยนสีด้วยนะคืออออแแบบบบเเเเฟีีีีี้้้ยยยยยววววจัััดดดดดนนนนนนะะะะะทุกกคคค่่่่่่๋พพลลลงใหูููสายยนะาสาาไไมป็รรริ นี่ใช้นีไหมล่ะนี่โคตรเฟี้ยวอะ่ะแต่นั่งไม,ไม่ได้เราจะแบบเรียมเรียมเรียมได้ปหมข้าไปข้างๆได้ปหตึมเตตไม่ได้เพราะว่าไม่นับเห็นปะ่ะเนี่ยแต่วันนี้เป็นใช้นีโคตรสวยเลยนะครับโอเคแล้วก็มีธงเรนโบ์ด้วยแต่ว่าพี่ใช้หมดแล้วนะครับทุกคนโอเคมาต่อไปก็จะเป็นไอเทม เราอยู่ที่ไอเทมอยู่ไอเทมอีกเยอะเลยอ่าซีเคีคีนะเห็นมีทุกคนบอกว่ามีทั้งหมด3ด่านนะครับแล้วก็อาจจะมีด่านเยอะกว่านี้พี่ก็ไม่รู้นะถ้ามีใครรู้ว่ามีด่านอะไรบ้างก็เมนได้เหมือนกันเพราะอีกที่บอกว่าอัปเดตเนี้ยคือประมาณ3าสชั่วโมงพี่เพิ่งเล่นนะครับแล้วก็พี่พยายามที่จะแบบให้ตัวเองเนี่ยตอบคาถามเวลาไลฟ์น้อยที่สุดนะครับก็เลยทาคลิปนี้ออกมานะเด,เ,เดี๋ยวเชื่อผมเดี๋ยวเชื่อผมเถอะถ้าผมไลฟ์เนี่ยโทษจะเถ้าพี่เต้ยครับอย่าง,งนู้นอย่างนี้ผมทาคลิปเนี้ยจบเอาแบบ 15ห้าเหรออ่า15นะครับต้องมีกุญแจสีม่วงนะครับราคากี่เพชรเอ่ย6แสนนะครับผมกดเปิดไปได้เลยนี่ห้องลับใช้กุญแจลับเปิดเหมือนกันนะครับไม่เข้าไปนะครับเรามันใช้เราเลือกมาหนึ่งอันนะทุกคนปึ๊บเนี่ยคนดูคิดภาพนะครับหกแสนเพชรโค้ดเกลือแล้วก็วัรกลับ,บแค่นี้เลยเนี่ย ผมเตรียมไว้เยอะนะครับดอกกุญแจเนะี่ยแต่ว่าใครนะครับที่ขี้เกียจหากุญแจหรือว่าที่เกียจซื้อนะครับร้านนิโมช็อปนะครับพร้อมให้บริการนะครับสำหรับกุญแจนี้นะทุกคนไปรอราคาได้ผมก็ไม่เห็นว่าเขาขายนะเขาอาจจะขายแหละผมว่าเขาขายแหละขายของทุกอย่างแล้วมั้งเนี่ยในเกมเนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ได้ขายด้วยอ่ะไปด่านต่อไปกันเลยดีกว่านะครับด่านต่อไปคือด่านที่33นะครับ33อ่าอันนี้คือตามในไลน์เลยเขาบอกมานะนี่ครับผมกุญแจเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีบั๊กเหรอไอ,อ้บ้าพ เปิดเลยครับผมหวังว่าจะไม่เกลือนะคือดวงดีก็คือดวงดีเลยนะครับมีให้เลือกสมุดแบบตึงๆให้เราเลือกหนึ่งอันเอาเอาไปอะไรดีหนะ้าทิกต็อกผมเชื่อในความมั่นตรงกลางครับไปเลยอุย้ยได้คอยชามนะครับเกลือดีน้องโอ้ันบอกด้วยอันนี้อันนี้แพงอยู่นะเดแคร์เนะี่ยแพงบมดแล้วใช่ปะวับกับเออดีอันนี้ดีผมไม่เคยเล่นหนะอันเนี้ยโอเคครับด่านต่อไปคือด่านที่58อันนี้พี่ก็เกลือเหมือนกันไม่ให้หมุนวงล้อไม่รู้ว่ามันจะหมุนวงล้อหรือเปล่านะอันนี้ อ่ะห้าสิบแปดอ่ะห้าสิบแปดคือมาตรงนี้เลยนะครับผมข้างบนตรงนี้เปิดเลยครับผมทุกคนไปเข้าเลยกุญแจดอกละหกแสนเพชรโคตรเกลือเนี่ยให้หมุนคือผมบอกเลยว,ว่าเนี้ยเกลือมากอ่ะขอห้าสิบได้ปะห้าสิบได้ปะห้าสิบห้าสิบห้าสิบอุ้ยได้สิบอันเดียวเอามาทำไมเร็วป่ะครับเกลืออันนี้ผมว่าไม่ค่อยน่าเล่นสำหรับผมนะอาที่น่าเล่นที่สุดอ่ะคือต้นไม้นะครับอันที่พี่จะลองไปเล่นต้นไม้สักรอบหนึ่งต้นไม้เนี่ยมีคนได้ของดีด้วยนะครับผมมันจะมีสองสมุดแล้วก็เออนนกล อาจจะได้ของดีหรือเปล่าปุ๊บปุ๊บผมว่าเราไม่น่าเล่นนะครับอันเนี้ยคือ,อาจาัดเฮ้ยจะกดให้ดูเลยว่ามันคืออะไรไอคอนสีลุงเนี่ยนะวะ <c oughs> <c oughs> ตดลุงโคตรมึนอนะเกมิ้งปั่นจัดนะทุกคนโอเคอันต่อไปนะครับอันนี้เสร็จไปแล้วธงบอกไปแล้วอันนี้ก็อันเนี้ยก็รู้แล้วเนาะว่าได้จากอะไรนะครับอาจจะคนอนจาจจะงงพิเตอร์ผมไม่รู้ว่าได้จากอะไรไปสปาว ถ้าพี่ลืมพูดอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะถามได้เลยเดี๋ยวพี่จะรู้อะไรพี่จะตอบนะครับทุกคนนี่ได้จากการน้องเดินมาตรงนี้นะครับแล้วกดรีวาร์ดซ้ายล่างนะนี่ได้จากการใช้แต้มพวกเนี้ยซื้อคือแบบหายยา,ยากๆอะ่ะแต้มพวกเนี้ยโอเคอันต่อไปนะครับก็จะเป็นลัคกี้บล็อก์นะครับมาดรอปยังไงเดี๋ยวพาไปเราสามารถเลือกด่านได้นะครับต้องไปแบบว่าเดินในวงอยู่ในวงด่านอะ่ะเออเราถึงจะกดได้นะครับเปิดทีมกันอ่ะล็อคกี้บ็อกนะครับผมกดไปได้เลยนี่มันก็จะดรอปมานะครับ นี่แบบนี้เลยนะครับผมเราดูว่าจะได้ของอะไรเปลี่ยนโอเคเซตนี้น่าจะไวอยู่ดีนะครับใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้วแบะเอบร้อยแล้วมันก็จะกระจายอย่างเงี้ยจนไปถึงกล่องสีเหลืองนะครับกล่องสีเหลืองก็จะกระจายเหมือนกันไม่ดีกล่องสีเหลืองไม่กระจายแล้วนะครับอันนี้คือแม็กละตียากเหมือนกันทุกคนตีโคตรยากเลยเยไม่มีไม่มีผลไม้ช่วยไงถ้ามีผลไม้มันจะไวกว่านี้กินผลไม้กันแค่นี้พอไม่อยากกินเยอะเนี่ยพอกล่องนี้เสร็จพึ๊บมันจะดอกเป็นกล่อง สีเหลืองนะครับแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ยจะดรอปเป็นกล่องสีเหลืองแบบน,นี้ครับดูขอที่ดรอปดิเฟี้ยวอยู่นะพี่ได้ของชิ้นหนึ่งด้วยดรอปที่ดีที่สุดตั้งแต่กดลก็อคบล็อกมานะทุกคนนั่นคือของชิ้นนี้ครับผมเดี๋ยวดูวันได้อะไรบ้าง lucky iv โอ้สวยอยู่หมดยังอ่าหมดแล้วนะโอเคผมได้อันนี้มาครับทุกคน นี่ครับผมคอย V I ไอหนึ่งล้านแปดแสนเพชรเออได้มาหนึ่งงงเลยกดล็อกี้บล็อกนี่แหละครับบอกเลยว่าราคาแค่หกหมื่นเพชรแต่ลุ้นของขนาดนี้สุดยอดครับทุกคนแต่พี่มีซูเปอร์ดรอปนะครับผมไม่รู้ว่าเออมันอาจจะช่วยเยอะก็ได้อันนี้นะครับโอเคอันต่อไปนะทุกคนจะเป็นเหมือนแบบพี่นาตะผมอ่านถูกปะไม่รู้แล้วก็มีอีกหนึ่งนะครับผมเนี่ยบัตเตอรี่ทิกเก็ตนะนี่ผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันพี่ปริศนาเยอะส่วนอันนี้รู้นะว่าเอาไว้ทําอะไรนะครับ พิณาตะคือสิ่งนี้ครับทุกคนนี่เมื่อกดแล้วนะครับจะมีเจ้าตัวนี้หลุดลงมาจากบนฟ้าแล้วก็ตีมันจะมีโอกาสได้ของอ่าพวกกล่องนะทุกคนกล่องเดี๋ยผมจะบอกว่าเนี่ยกล่องอันนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสได้กล่องใหญ่คือกล่องนี้นะครับประมาณนั้นของให้ของเยอะมากอันนี้ดีเออแล้วก็ส่วนของพวกนี้นะครับผมได้จากการกดกล่องนี่รัวๆหรือไม่ก็กล่องเล็กก็ได้เช่นกันนะนะวะกล่องนี้เออกันเนี่ยได้เช่นกันสุ่มพวกนี้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวอันต่อไปที่ผมจะบอกก็คือสิ่งนี้นี่ครับกับอันไหนวะมันจะมีแบบ บักเก็ตโอเมจิกนียครับกับเมจิกฉาดปะมาว่าฉาดใช่ไหมโอเคปะคืออะไรทำไรได้มากลับไปที่โลกปกติปกติสรุปอัปเดตนี่คือมันเกือบครึ่งชั่วโมงเลยเหรอทุกคนพี่อัดมาจะนานแล้วเหมือนกันนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะตัดจะเหลือเกียนาทีคลิปนี้พยายามที่จะไม่ใส่เพลงพูดกันแบบเหมือนคุยกันเลยนะโอเคปะไม่เข้าใจอะไรพี่พูดผิดพูดพลาดไม่ได้พูดอะไรคอมเมนต์บอกได้นะครับทุกอย่างมีการแก้ไขเ,เย็นๆคุยกันได้นะครับเอออ่ะเราไปที่โลกของท่าไหร่วะ ล็ดสิบจนครับจะมีเมจิกแมชชีนอยู่นะครับทุกคนเอาไอ้ค้าพวกสมุดพวกน้ำยาและที่สำคัญคือคราบชามสโตนได้ด้วยนะครับนี่ตรงนี้เลยครับผมนี่ครับผมใช้อันนี้1อันแล้วก็อันนี้จำนวนที่มันบอก50อันก็มีก็ก็คราบไอ้สิ่งนี้ได้ถ้ามีถังน้ำยาสีม่วงเนี่ยสิอันคราบสิ่งนี้ได้เหมือนกันนะครับพี่คราบไปแล้ว1ขวดขวดนี้ครับทุกคนนะวะนี่ครับแล้ว1ขวดนะครับเป็นฮิลส์พอชันนะครับเพิ่ม การได้ฮิวเ,เขาเรียกว่าแอคทีฟแล้วกันเออดวงดีกับการได้ฮิว300%รู้ได้ปะเนี่ยเปิดมาก็สักพักแล้วนะทุกคนประมาณนี้แล้ว2อันนี้หายังไงใช่ไหมอันนี้ก็ผมหาได้จากการขุดแอดวานนะครับผมและอันนี้หาได้จากการตกปลาแอด,าอดวา,ดอดา,นนดานนะทุกคนอยู่ด่านอะไรเดี๋ยวผมพาไปดูอยู่ด่าน92นะครับ1ด่านนะทุกคนแอดวานน่าจะเป็นแอดวานขุดถ้าจำไม่ผิดใช่ป่ะวะไม่ใช่แอดวานปลาเอออันเนี้ยและอันต่อไปคือแอดวานขุดนะแอดวานขุดน่าจะอยู่ด่านเจียน79นะครับเออด่านนี้ นี่ครับผมเนี่ยที่ขุดเห็นไหมขุดแอดวานก็หาของได้จากสองสิ่งนี้เหมือนกันครับผมเหลืออะไรอีกน่าจะหมดแล้วอะกล่องนี้นะครับผมปาร์ตี้บล็อกนะฮะเมื่อเรากดแล้วมันจะสุ่มพวกของปาร์ตี้อย่างเช่นพวกเนี่ยจานนี้หรือว่าเป็นโคมินะครับอกบาทจะสุ่มอะไรประมาณนั้นนะทุกคนหมดยังผมขอเช็คก่อนส่วนใหญ่ก็เป็นมินิเกมแล้วก็อีเวนต์ต่างๆประมาณนี้เออนี่อธิบายไปหมดแล้วปะครบทวนแล้วแหละเอออันไหนที่ผมไม่มีก็ตานั้นเลยเพชรทีมอันนี้ผมไม่รู้พวกเนี้ย อันนี้โหลดเอาเอนชาร์โหลดเอาเอเวอเรตตีไม่รู้เลยพวกนี้โหเยอะมากเลยว่ะเอกซ์คลูซีฟเลยเนะี่ยอันนี้เป็นเอกใหม่นะครับซูเปอร์ดอปเกมพาร์ตนี้บอกไปแล้วเดย์แคร์เกมพาร์ตบัฟนะครับเออบันบัฟยังไงพาไปดูเผื่อบางคนแบบอยากจะเติมเหมือนผมไงอยากเติมเกมพาร์ตเดย์คงเดโคปกติมันใส่ได้20ตัวใช่ไหมอันนี้คือใส่ได้25นะเพิ่มมา5ตัวเฮ้ยไม่ดิเพิ่มมา15ตัวตัวแรกใส่ได้20คือเกมพาร์ตอ่ะมันได้10ใช่ไหมเดิมทีใส่ได้แค่10แล้วมันเพิ่มมมาาาจากกเร์ล จาก10กลายเป็น25เออแล้วบวกกับ10เป็น35แต่ว่าพี่ได้ตรวจทองมาหนึ่งพี่เลยตรวจลุงดิเออมันจะสามารถบวกดีแคสสลอตหนึ่งได้นะครับก็บเป็น36ใส่นี้ไปแล้วกัน36ตัว ลัอคกี้แปดสิบสี่ก็ไม่ได้เยอะมากโอเคตามนี้แล้วกันนะครับผมไม่รู้จะอธิบายหรือว่าสรุปอะไรกับอัปเดตเพิ่มเติมแล้วนะครับถ้าผมขาดหรืออะไรหรือพูดผิดอะไรประการใดก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับอัปเดตที่พี่รู้คร่าวๆมีประมาณน,นี้นะทุกคนสรุปอัปเดตสำหรับพี่นะแล้วน้องคนไหนนะครับที่กำลังมองหาร้านเพจซื้อมาเตอร์ขายข,ายของเก่าๆแล้วประกันปลอดภัยจากผมเลยนะไม่โกงไม่เกลียนสามารถซื้อที่ร้านนี้โมช็อปนะครับพี่แปะลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับน้องชายไปซื้อกันด้้้วยยยยยยซือออกกััันนนนนนเเะคคคคคาาาาาจไสปปี่ทุลลลิหบบบบบ๊รรงชมมมมต์ผ